รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาขึ้นให้เป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงแก่พระภิกษุสามเณรและก็คฤหัสถ์ทั่วไปครับในวันที่23ตุลาคมก็คือวันปิยมหาราชเรามารำลึกถึงคุณูปการของล้นเกล้ารัชกาลที่5ครับสำหรับกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับท่านพระเถรานุเถระผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฝ่ายบรรพชิตซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านเจ้าคุณพระราชสุตาภรณ์คณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นต้นขอเจริญพรผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุยพรหมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชาติชายพิทักษ์ธนาคมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นต้นตลอดจนนิสิตทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่23ตุลาคมของทุกปีนั้นเป็นวันที่ปวงประสบนิกรชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5หรือที่เราท่านทั้งหลายรู้จักพระนามของพระองค์ก็คือสมเด็จพระปิยมหาราชเพราะฉะนั้นเมื่อตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานทั้งภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบนิกรชาวไทยใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผู้ได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ไพศาลต่อประเทศชาติพระศาสนารวมทั้งประชาชนของพระองค์พระราชกรณีกิจที่สำคัญของล้นเกล้ารัชกาลที่5พอสรุปได้หลักๆที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของทั้งชาวไทยประชาชนประสบนิกรชาวไทยและชาวโลกมีอยู่5ประการจริงมีมากกว่านั้นเวลาจำกัดขอสรุปแค่5ประการประการที่1ก็คือการเลิกทาสเป็นประเทศเดียวที่มีการเลิกทาสและไม่มีการเสียเลือดเนื้อเพ
ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงมองเห็นถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและประกาศให้มีการเลิกทาสในขณะนั้นมีทาสในเรือนเบี้ยอยู่1ใน3ของประชาชนหรือของประชาชนชาวสยามหรือชาวไทยและกำหนดหรือประกาศให้มีการเลิกทาสโดยไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อนี่เป็นถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ในการที่จะคืนสิทธิเสรีภาพให้แก่ปวงนิกรชาวไทยนี่ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญเป็นพระมหากรุณาธิคุณเรื่องที่สองก็คือว่าในรัชสมัยของพระองค์นั้นปฏิรูประบบราชการซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันเรียกว่าได้ทรงวางรากฐานที่สำคัญในการบริหารกิจการบ้านเมืองและก็พัฒนามาจนถึงเป็นระบบที่ทันสมัยในปัจจุบันนี่คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามก็คือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องประปาและเรื่องอื่นๆเรียกว่าได้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคนั้นให้ทันสมัยและก็เป็นรากฐานสำคัญที่ต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องการรถไฟเรื่องการประปาและด้านอื่นๆนี่ก็คือเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องที่4ก็คือรัชกาลรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสทั้งในสยามประเทศหรือในประเทศไทยและเสด็จประพาสไปต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จประพาสต่างประเทศนั้นในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะก่อนที่จะเสด็จประพาสต่างประเทศก็ปฏิญาณว่าจะรักษาสถานภาพความเป็นพุทธมามกชนเพื่อไม่ให้ปวงประสบนิกรชาวชายได้การเสด็จต่างประเทศจะทำให้พระองค์เปลี่ยนการนับถือศาสนาพระองค์ก็ปฏิญาณต่อหน้าพระสงฆ์ว่าการเสด็จเดินทางประพาสต่างประเทศนั้นจะรักษาความเป็นพุทธมามกะมามกะชนนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือจะไม่มีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติหมายถึงด้านอิสราเอลนี่คือเรื่องสำคัญและพระองค์ก็รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับปวงชนชาวไทยการเสด็จประพาสต่างประเทศนั้นทำให้พระองค์ได้ทรงเห็นพัฒนาการของประเทศต่างๆแล้วก็นำมาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญพัฒนาวัฒนาสถาพรมาจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการพัฒนาเรื่องการศึกษาโดยวางรากฐานการศึกษาทั้งการศึกษาของชาติและการศึกษาของสงฆ์การศึกษาของสงฆ์เนี่ยได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อปี2430ในพระนามของพระองค์เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในส่วนของมหานิกายหลังจากนั้นอีก 5-6 ปีต่อมาได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิไลในพระนามพระราชบิดาของพระองค์คือรัชกาลรัชกาลที่4ก็ถือได้ว่าพระองค์นั้นได้ทรงมีวิสัยทัศน์ยาวไกลในเรื่องของการพัฒนาเรื่องการศึกษา
ส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยได้มีการศึกษาและก็สนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลตั้งแต่ปี2430เป็นต้นมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้รวมเวลาแล้วก็133ปีดังที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลมีพิธีวันครบรอบวันสถาปนา133ปีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือว่าได้ทรงมีพระราชปณิธานในการสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งเนี่ยให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์นี่เป็นพระราชปณิธานที่สถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งไม่ใช่สถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อการจัดการศึกษาของสงฆ์เท่านั้นแต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงญาติโยมสาธุชนก็คือประชาชนทั่วไปหรือคฤหัสถ์ทั่วไปก็มีโอกาสมาการศึกษาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิฐานสำคัญก็คือการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงการศึกษาพระไตรปิฎกก็คือการศึกษาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นี่คือปณิธานส่วนเรื่องศาสตร์วิชาการชั้นสูงก็คือศาสตร์ร่วมสมัยที่เรามาขยายผลในการจัดการเรียนการสอนในคณะต่างๆถือว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะนำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและพระศาสนานี่คือการวางรากฐานที่สำคัญในการศึกษาของคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลที่พัฒนามาถึงปัจจุบันเนี่ยและได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาให้ถึงหรือต่อยอดให้ถึงเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกเนี่ยเราจะต้องตระหนักถึงพระราชปณิธานของพระองค์เป็นสำคัญในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลก็เป็นไปตามพระราชประสงค์ก็คือมุ่งให้นิสิตของเราเนี่ยได้ศึกษาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระดับไหนเนี่ยการศึกษาพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในระดับปริญญาตรีนั้นทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่น้อยกว่า40หน่วยกิตเมื่อก่อน40หน่วยกิตปัจจุบันนี้เหลือกี่หน่วยกิตแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นหน่วยกิตที่เรียนมากเพราะฉะนั้นผู้เรียนจึงมีความรู้ด้านพุทธศาสนาไม่ต้องกล่าวถึงพระคุณเจ้าที่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยมีความรู้อยู่แล้วมาเรียนที่มหาจุฬาก็เรียนวิชาพุทธศาสนาคือพื้นฐานเนี่ยความรู้ทางองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาอย่างน้อย40หน่วยกิตเนี่ยก็ทำให้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเท่ากับเอกเอกหนึ่งและไปต่อยอดการศึกษาในวิชาเอกต่างๆพื้นฐานก็เป็นพุทธศาสนาทั้งสิ้นนี่จึงชื่อว่าการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลก็เป็นไปตามปณิธานที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงมีความประสงค์ไว้ต่อมามีการจัดการศึกษาต่อยอดขยายเป็นบัณฑิตศึกษาทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตพื้นฐานที่สำคัญก็คือวางรากฐานพื้นฐานการศึกษาทางพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่ไพศาล
ที่พระองค์ทรงมองทรงมีวิสัยทัศน์ยาวไกลส่งเสริมการศึกษาทั้งของประเทศชาติบ้านเมืองและของคณะสงฆ์สิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักก็คือว่าต้องยึดมั่นในปณิธานของรัชกาลรัชกาลที่5ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรรวมทั้งนิสิตของเรานั้นได้ศึกษาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรที่จะจัดระบบการศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยนำเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญเราศึกษากันมากก็จริงนะแต่ว่าพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะหยิบฉวยไปประยุกต์ใช้ในการตอบปัญหาหรือตอบโจทย์สังคมนะบางทีเราก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเพราะนั้นเป็นเรื่องท้าทายเราชาวมหาจุฬาเนี่ยจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้โดยการศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็จัดกลุ่มจัดหมวดหมู่เวลาที่มีเรื่องปัญหาเกิดขึ้นเราสามารถนำเอาผลของการวิจัยไปตอบปัญหาสังคมได้เป็นทางออกให้แก่สังคมนี่เป็นเรื่องท้าทายของพวกเราชาวมหาจุฬาและที่สำคัญฝั่งนั้นถ้าเราจะยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกผลงานทางวิชาการของครูบาอาจารย์รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องถึงระดับนานาชาตินั่นก็หมายความว่าชาวโลกเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้แน่นอนว่าเราทำผลงานวิจัยตำราส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยนะทำอย่างไรที่เป็นภาษาสากลเพื่อให้ชาวโลกได้เข้าถึงข้อมูลที่เราได้ศึกษาองค์ความรู้ไว้นี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นมันต้องเป็นสากลและที่สำคัญก็คือว่าคุณภาพขององค์ความรู้ที่เราศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำราหรืองานวิจัยหรือด้านอื่นๆเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานองค์ความรู้ที่เที่ยงตรงเกิดจากการศึกษาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนี่คือคุณูปการที่รัชกาลรัชกาลที่5ได้ทรงมีวิสัยทัศน์ยาวไกลและมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยทั้งปวงชนชาวไทยทั่วไปและก็ทั้งแก่วงการคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อวันครบรอบวันสวรรคตของพระองค์เวียนมาบรรจบครบรอบในแต่ละปีก็คือวันที่23ตุลาคมเราในฐานะผู้ได้มีส่วนสำคัญในการสืบทอดพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ของพระองค์ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยต่างก็มาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไม่ใช่แค่การแสดงออกเท่านั้นแต่ว่าต้องแสดงออกถึงการปฏิบัติซึ่งวันนี้คณะผู้บริหารทั้งฝ่ายครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ก็มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีมาแสดงออกถึงความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลรัชกาลที่5เริ่มตั้งแต่ภาคเช้าบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ได้ต่างน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณนำพวงมาลามาประดิษฐานที่พระบรมสาธิสลักษณ์ของรัชกาลรัชกาลที่5และขณะนี้ก็มาร่วมการบำเพ็ญกุศลอุทิศพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่านถือว่าเป็นจารีตประเพณีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เราชาวมหาจุฬาจะต้องร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลรัชกาลที่5พระองค์ผู้สถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลถ้าพระองค์ไม่สถาปนาเราก็คงไม่มาอยู่กันอย่างนี้นะต่างคนต่างก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคุณูปการเป็นมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อวาระโอกาสสำคัญมาถึงวันที่23ตุลาคมของทุกปีตรงกับวันพระปิยมหาราชหรือสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งความหมายก็คือว่าพระมหาราชผู้เป็นที่รักของปวงชนเป็นที่รักของปวงชนชาวสยามหรือชาวไทยต่างก็น้อมใจกันมาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลเพราะฉะนั้นก็ขออาราธนาเชิญชวนทุกท่านได้พร้อมกันตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานโดยอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่เกิดจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนารวมทั้งบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนั้นน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลขอบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำหรือปฏิบัติดำเนินการให้เป็นไปแล้วนี้จงเป็นภาระปัจจัยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในวาระโอกาสนี้และขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปฏิภรย้อนกลับคืนให้ทุกรูปทุกท่านได้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพปรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเจริญในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวรรณะสุขภละยิ่งด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัตินึกปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการตลอดการเป็นนิจเทอญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นได้ทรงสถาปนาสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงโดยมุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่พระสงฆ์นี้ก่อนครับณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเห็นผลแล้วบทบาทของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่มีการขยายอย่างกว้างขวางครับนี่คือส่วนหนึ่งในการที่เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่5ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาจุฬาเป็นศรีสง่า